ประการหนึ่งครับผมการบูชาซึ่งกุมารทองต่างๆหรือว่าลักยมต่างๆแต่ละที่ไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ขอบอกไว้นะครับตามจริตของเจตพูดนั้นๆตามกลไกแห่งการเจตแห่งการมีเจตพูดนั้นๆเอาไว้นะครับเพราะอย่าลืมว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี้ยนะครับต้องศึกษาก่อนต้องถามไถ่ซะก่อนนะรูปลักษณ์เป็นไอ้ไข่แต่จริงๆแล้วอาจจะไม่ใช่ไอ้ไข่ก็ได้นะครับกุมารเนี่ยนะครับบางบ้านก็ประนมมือเหมือนกันหมดแหละครับนุ่งผ้าไม่นุ่งผ้านะครับต้องดูดีๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยบางบ้านบูชาซึ่งลักยมก็มีนะครับลักยมก็เป็นอีก2ประเภทในเรื่องของดาบ2คมเหมือนกันนะครับเขาก็จะมีคู่มือในการบูชานะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก่อนที่จะเอามาบูชาก็แล้วแต่นะครับศึกษากันดูให้ดีแต่ผมอยากจะสรุปอย่างนี้ครับผมทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงในเรื่องของการบูชากุมารทองในพุทธศาสนาที่เรานับถือว่าเราเป็นพุทธเนี่ยเรานะครับพระศาสดาของเราเนี่ยไม่ได้สอนนะครับให้บูชาของที่ไม่เที่ยงการบูชาของที่ไม่เที่ยงนั่นก็คือสิ่งที่ผมบอกเกี่ยวกับเรื่องเครื่องรางต่างๆนั่นเองนะครับหากเราจะบูชาของไม่เที่ยงแล้วมันก็ไม่เที่ยงครับผม